สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุ๊กกู้นั่นเองและวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Line Ranger ซีซั่นที่6กับการครบรอบ6ปีเกม Line Ranger นั่นเองแล้วบอกเลยว่ากิจกรรมครบรอบ6ปีนะคะแจกตะหนำซัมเมอร์เซลล์สุดๆเนื่องจากเป็นครบรอบ6ปีไงก็นี่เขามีตัวนี้นะคะ6th anniversary planet หรือว่าเป็น planet หรือดาวเคราะห์ครบรอบ6ปีนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยด้านในนะคะเป็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันหา ก็คือเราจะสามารถเก็บขนนกได้จากกิจกรรมนี้นั่นเองซึ่งก็มีขนนกให้เก็บเยอะมากและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนี้ขนนกกุกูถึงมีประมาณแบบ 4,000 5,000 คือมีเยอะมากเพราะว่ามันแจกขนนกอีกอย่างนึงที่มันแจกนะคะแล้วก็ทำให้เรามีเงินเยอะมากตอนนี้ก็คือมีแจกเรื่องของคอยนะคะหรือว่าเป็นเงินในเกมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะคะสำหรับนี่เลยเป็น planet ครบรอบ6ปีแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยได้ง่ายได้ง่ายมากนะซึ่งวิธีที่จะเล่นด่านนี้นะคะก็ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาทีมแต้มกบมานะคะเอาทีมแต้มกบมานะคือถ้าสมมติว่าทีมแต้มกบใครแบบเป็นตัวแบบไม่กี่ดาวอย่างเงี้ยมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็เอาตัวอื่นมาช่วยตีไปก่อนนะคะหรือว่าใช้เพื่อนก็ได้ซึ่งการที่เอาทีมแต้มกบมาเนี่ยมันดีตรงที่เราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้โบนัสหลังจบเกมนั่นเองนะคะอย่างเช่นปึ้งนี่เฮ้ยเป็นไงได้ขนนก100เฮ้ยขนนก100นะคะยังไม่พอเรายังมีนี่ด้วยปึ๊ดนี่อันนี้ก็คือเป็นเลโอนาร์ดโบนัสหรือว่าเป็นโบนัสที่ได้จากค่าแต้มกบนั่นเองซึ่งถ้ายิ่งมีค่าแต้มกบเยอะนะคะเราก็จะยิ่งได้โบนัสนะมีโอกาสที่จะได้โบนัสเยอะขึ้นบอกได้เลยว่าตอนนี้กูกูใช้ทีมแต้มกบเนี่ย2ทีมใช่ไหมทีมหนึ่งเนี่ยมันเต็ม500กูกูใช้2ทีมทีม A ทีม B เนี่ยก็เป็นเต็ม 1,000ซึ่งก็เต็มเลยนะเต็ม 1,000 เลยนะคะซึ่งทำให้การที่เราได้โบนัสเลโอนาร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้2อันเพราะว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมผมได้อันเดียวทำไมพี่ถึงได้2อันนั่นก็แปลว่ากุ๊กกูเนี่ยทำเต็ม 1,000 เลยแล้วก็ได้2อันแบบนี้ตลอดเลยนะคะไม่เคยได้อันเดียวเลยนะถ้าเอาทีมนี้มาเนาะมาลองดูอีกรอบโอ้โหได้คนนก80และยังได้อีก40เห็นไหมมันคุ้มมากๆนะคะนี่แหละทำให้ขนนกเราเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นด่านที่ให้เป็นเหรียญ นะหรือว่าเป็นคอยนะคะก็ไม่ใช่ว่าได้กันน้อยๆมันก็แล้วแต่ระดับความยากของตัวด่านด้วยอย่างเช่นตอนนี้เราเล่นด่านที่5เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเล่นด่านแรกๆเนี่ยบางทีอาจจะได้แบบทีละ6 66อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นด่านแบบสูงๆแบบด่านที่5แบบนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้เยอะๆอยู่เหมือนกันนี่โอ้โห666จ้ามาดูโบนัสโบนัสใกล้กามากเลยอ่ะอายนะเนี่ยได้ 6,666 กับบวก6นะคะคืออันนี้ได้น้อยมากเขินเลยนะชุดนี้เล่นอีกรอบแล้วกันแก้เขินหวังว่าจะได้เยอะๆนะเมื่อกี้บอกเขาว่าพอเล่นด่านที่5จะมีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นเราแค่บอกว่ามีโอกาสไงใช่ป่ะอ่ะเรามาลองดูรอบนี้ลองดูรอบนี้กันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะมาแล้วแต่บอกเลยว่าทำให้การเงินของเราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นแน่นอนมีโอกาสได้อีเวนต์เซตทิเก็ตด้วยมารอบนี้เราได้มาเป็น 60,000 นะคะแล้วก็ยังมี 60,000 มาเพิ่มก็ถือว่าได้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและแน่นอนว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะได้ขนนกมาเยอะๆแบบนี้จะเอาไปทำอะไรนะคะมีสิ่งที่ทุกคนควรทำอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือการเล่นเมนสเตจนะคะในด่านที่370
ทำไมต้อง370นะคะเน่เพราะว่า370นะมีโอกาสที่จะได้ตัวดังต่อไปนี้ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเล่นอันนี้ล่ะนี่เลยทุกคนเห็นที่ตัวมูนธนูไหมตัวนี้นะคะเป็นน้องมูนธนูนั่นเองตัวมูนธนูเนี่ยมันดียังไงตัวมูนธนูนะคะมันดีตรงนี้นี่ตัวน้องมูนธนูนะคะเรากดไปที่สตอรี่จะเห็นว่ามูนธนู7ดาวเนี่ยพออัปเกรดจากโรบินฮูดมูนเนาะก็อัปเกรดไปเป็นกลาดิเอเตอร์มูนนะคะจากนั้นอัปเกรดไปเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มูนซึ่งใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีและมันมีอัปเกรดเป็นไฮเปอร์ได้ด้วยแล้วตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นดาร์คฮีโร่มูนนั่นเองซึ่งตัวดาร์คฮีโร่มูนทุกคนมันดีมาก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 อ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวกูจะเอาตัวฮีโร่มูนมาให้ดูนะคะตอนนี้เนี่ยกูยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นดาร์คฮีโร่มูนนะแต่ว่าก็รอ240อยู่นะคะนี่เลยพอเป็นระดับไฮเปอร์นะคะตัวฮีโร่หรือว่าซุปเปอร์ฮีโร่มูนเนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นดาร์คฮีโร่มูนนะคะจะมี ability ตัวนี้เพิ่มเข้ามาค่ะคือ Air Ambush นั่นเองหรือว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะป้องกันสายบินได้นั่นเองซึ่งใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเพิ่งกลับเข้ามาเล่นกันในการครบรอบ6ปีนะคะแต่ว่านี่เลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผมเหลือแบบขนนกเป็นหมื่นๆพี่เอาไปใช้อะไรหมดทำไมเหลือน้อยนี่แหละพี่ใช้กับอันนี้แหละค่ะคือพี่เนี่ยพยายามพี่กูเนี่ยพยายามที่จะเก็บตัวซุปเปอร์ฮีโร่มูนนะคะให้ได้เพื่อที่เราเนี่ยจะทำให้เป็นระดับไฮเปอร์เพื่อที่จะได้สกิลตัวนี้นั่นแหละก็คือ ability air ambush หรือว่าต้านบินนั่นเองนะคะนี่เลยแน่สามารถต้านบินได้ต้านสายบินนั่นเองซึ่งตอนเนี้ยใครหลายๆคนอาจจะมีปัญหากับการเล่น PVP แล้วก็แพ้เพราะว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะมีตัวที่บินได้มาโจมตีนะมาโจมตีกันถึงหน้าป้อมเลยเราก็ยิงอะไรไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ค่ะตัว Dark Hero Moon สามารถแก้เกมได้เพราะว่ามันเป็น Air Ambush หรือว่าเป็นตัวที่มีความสามารถที่จะต้านสายบินนั่นเองแล้วทำไมกูยังไม่เปลี่ยนไปเป็นไฮเปอร์มันเป็นเพราะว่าตัวซุปเปอร์ฮีโร่มูนของกูเนี่ยมันยังไม่ใช่ระดับ240ค่ะเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนสวิชไปเป็นไฮเปอร์เราก็ต้องใช้ตัวไฮเปอร์ในการมาอัพใช่ไหมใช้กบไฮเปอร์หรือว่าต้องใช้ตัวไฮเปอร์ในการมาอัพมันขึ้นไปซึ่งวิธีนั้นก็หายากมากนะคะเราก็เลยหาตัวซุปเปอร์ฮีโร่มูนนี่แหละหรือว่าจะใช้เป็นจะใช้เป็นตัวนี่จะใช้เป็นกบดำก็ได้แต่กูเนี่ยงกไงไม่ใช้กบดำแต่เก็บตัวมูนนะโรบินฮูดมูนเนี่ยมาเพื่อที่จะอัปเกรดนะคะนี่เห็นป่ะกูก็เก็บมาได้สักพักแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาบวกตัวที่มีนะคะอันนี้ก็เก็บมาหลายวันแล้วแหละพยายามเล่นเก็บมาเรื่อยๆนะคะนี่พอมันเลเวล120เราก็สามารถที่จะอีโวได้นะคะซึ่งเมื่อพัฒนาไปเป็นกลาดิเอเตอร์มูนแล้วเนี่ยก็จะเป็นระดับ8ดาวอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งอีโวไปเลยพอเป็นระดับ8ดาวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเป็น8ดาวเราก็จะสามารถอัพไปเป็น8ดาวอัลตร้าได้ทุกคนซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบก็ใช้ตัวมูนก็ได้หรือจะใช้เป็นกบแดงร่วมด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้ขนนกมันเหลือเฟือทุกคนเพราะฉะนั้นก็เก็บค่อยๆเก็บสะสมดีกว่าตอนนี้เป็นกลาดิเอเตอร์มูนแล้วอีก2ตัวกูก็จะสวิชไปเป็นตัวนี้ได้นะคะซุปเปอร์ฮีโร่มูนแล้วก็ตัวซุปเปอร์ฮีโร่มูนเนี่ยตอนนี้กูก็บวกไปเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะบวก18และขาดอีก2ตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ
อีกหนึ่งจุดประสงค์ว่าทำไมเราถึงต้องเก็บด่านนี้นะคะแล้วก็เก็บตัวซูเปอร์ฮีโร่มูนทำไมถ้าใครยังกดกาชาตัวที่เป็นต้านบินไม่ได้ผู้หูก็แนะนำว่านี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะคือตัวซูเปอร์ฮีโร่มูนสามารถที่จะแปลงไปเป็นไฮเปอร์เป็นดาร์คฮีโร่มูนได้แล้วก็จะมีสกิลที่เป็นแอร์แอมบูชหรือว่าต้านบินนั่นเองนี่ก็จะเป็นการผลาญขนนกอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนควรจะมีตัวนี้จริงๆหรือว่าใครที่เก็บสะสมตัวนี้ไว้ตั้งแต่ตอนที่มันยังอยู่ในสเปเชียลสเตทนะพวกกูว่าโชคดีมากเพราะว่าเราก็จะหาได้ง่ายกว่าแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะก็ต้องมาหาเอาจากด่านเมนสเตทแบบนี้กลายเป็นเสียเวลาหนักไปอีกเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงก็คือตัวที่เป็นระดับอัลติเมทหรือว่าอัลตราเนี่ยที่มันอยู่ในสเปเชียลสเตทพยายามเก็บให้ครบนะคะเพราะว่าไม่รู้มันจะเอาออกไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวธรรมดาเหล่านี้เนี่ยจะถูกเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าเพิ่มความสามารถอย่างตัวนี้ให้เป็นแบบต้านบินอยู่ดีก็อัพเฉยงงไปเลยนะคะซึ่งก็ถ้าใครเนี่ยไม่อยากมาเสี่ยงกับการแบบเอ้ยนั่งหาทีหลังเอาแบบนี้นะก็เก็บตัวที่อยู่ในสเปเชียลสเตทให้ครบละกันและนี่คือหน้าตาของ Dark Hero Moon นั่นเองนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ส่วนใหญ่แล้วนี่เห็นไหมเขาคนนี้เก็บ P100 ด้วยนะเป็นตัว P100 แล้วยังเป็นตัวแบบระดับไฮเปอร์240อีกตั้งหากก็ใช้คุ้มไปเลยนะคะถึงแม้ว่าเลือดจะไม่ได้เยอะมากแต่ตัวนี้เนี่ยยืนไกลอยู่แล้วแล้วก็เอาไว้ต้านสายบินได้อย่างที่เห็นว่าตอนนี้คนนี้นะคะคือคุณชินจิได้อยู่ระดับมาสเตอร์2นะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยมีตัวนี้เป็นตัวต้านบินตัวเดียวเองนะคะสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการที่จะดีเฟนต์การเล่น PVP ได้เลิกค่าประหลาดเพราะฉะนั้นนะคะตัว Dark Hero Moon ถึงสำคัญมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นตัวฟรีที่เป็นต้านสายบินตัวเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ยังติดตามกันนะคะเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมารีวิวเกมไลน์เลนจ้ากันใหม่นะใครที่อยากให้รีวิวเรื่องอะไรหรืออยากให้พูดเรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้เลยวันนี้กูลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกมไลน์เลนจ้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด Subscribe ติดตามกันไว้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย